ใครๆก็ไม่รักผมอังเดรโอนาน่ามหากรรมความปวดยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องครับเพื่อนๆตั้งแต่เดินทางมาร่วมทีมชาติช้ากว่าคนอื่นๆเขาแล้วงองแงจะลงตัวจริงในนัดแรกที่พบกับกีนีในวันรุ่งขึ้นแต่สุดท้ายริโกเบซงนั้นเลือกใช้งานฟาริสออนดาวก่อนโอนาน่าและเกมนั้นจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1ความระยำยังคงดำเนินต่อเนื่องจากนั้นในเกมถัดมาที่พบกับเซเนกัลนั้นโอนาน่าถูกเลือกใช้งานให้เป็นตัวจริงก่อนพบฝันร้ายโชกาดเซฟช่วยทีมไม่ได้สักครั้งจนทีมต้องปราชัยไปที่3ประตูต่อ1และในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนั้นภายใต้สถานการณ์ที่กดดันสุดๆทีมเสี่ยงที่จะตกรอบและริโกเบซงนั้นตัดสินใจดับโอนาน่าเป็นตัวสำรองแล้วเลือกใช้ฟาริสออนเดากลับมาเฝ้าเสาหลังเคยทำหน้าที่ในเกมแรกจนจบเกมนั้นแคมารูนเบียดชนะแกมเบีย3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่ม C ได้สำเร็จ ประเด็นของโอนาน่านั้นยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องครับเพื่อนๆมันมีการเปิดถึงสาเหตุที่อังเดรโอนาน่านั้นถูกดับออกจากเกมที่เอาชนะแกมเบียได้ซึ่งปัญหาของเขานั้นได้เกิดจากปัญหาของเขากับซามูเอลเอโตประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแคมารูนก่อนหน้านี้โอนาน่านั้นมีข่าวผิดใจกับริโกเบซงผู้จัดการทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกปี2022หลังจากที่ริโกเบซงนั้นต้องการให้เจ้าตัวนั้นออกมาเล่นในกรอบเขตโทษน้อยลงจนเหตุการณ์บานปลายทำให้นายด่านคนดังนั้นถอนตัวจากทีมและประกาศรีไทร์ในตอนนั้นจากเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้เชื่อกันว่าโอนาน่านั้นมีปัญหากับริโกเบซงแต่จากรายงานล่าสุดจากไอนิวนั้นมีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วชายที่โอนาน่ามีปัญหาด้วยตอนนั้นคือซามูเอลเอโต้ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลของเขาแหล่งข่าวดังกล่าวได้เผยกับไอนิวว่าเอโต้นั้นยอมเรียกโอนาน่ากลับมาติดทีมชาติเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากรัฐบาลในตอนนั้นแต่ความบาดหมางระหว่างทั้งสองยังคงมีอยู่มาอย่างต่อเนื่องและมีการเผยว่าประธานสมาพันธ์รายนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดชื่อของโอนาน่าออกจาก11ตัวจริงในเกมพบกับแกมเบียและแหล่งข่าวนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเอโต้กับโอนาน่านั้นเคยสนิทราวกับพ่อกับลูกโอนาน่านั้นเริ่มชีวิตขาแข่งที่ซามูเอลเอโต้อาคาเดมี่แต่ตอนนี้พวกเขานั้นไม่แม้แต่จะมองหน้ากันโอนาน่านั้นไม่ได้มีปัญหากับริโกเบซงริโกเบซงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นจริงๆจริงๆแล้วเขามีปัญหากับเอโต้พวกเขาไม่เคยพูดถึงกันและกันไม่เคยกล่าวไม่เคยทักทายไม่มีแม้แต่ความสัมพันธ์เอโต้นั้นอยู่กับทีมมากกว่าประธานคนไหนๆเขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเช่นเดียวกับครั้งนี้งานนี้ก็ต้องมารอดูติดตามกันว่าสถานการณ์ของโอนาน่านั้นจะดำเนินต่อไปเช่นไรจะบินกลับผีแดงเลยไหมหรือนี่คือคำตอบของผลจากคำว่าอีโก้คิดเห็นกันเช่นไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบประเด็นที่ผมนำมาเสนอนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลียงลงเป็นยิงด้วยนะครับฝากกดติดตาม Facebook IG TikTok ของลียงลงเป็นยิงด้วยนะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบพระคุณครับ